สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเล่นเกมใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมที่มันสามารถจบได้นะครับไม่อยากเล่นเกมที่มันเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับก็วันนี้นะครับเล่นเกมชื่อว่า Evoland นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เป็น RPG Action Action RPG นะครับที่เหมือนแบบ Hack Slash หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านอะไรมากอะคือเขาบอกเขารีวิวมาดีนะครับดีมากผมก็เลยกะจะซัดสักหน่อยนะครับผมเข้าใจนะก่อนจะเล่นนะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเกมที่เล่นไปแบบประจนภัยนะครับอัปเกรดนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยไปถึงบอสใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเกมในสมัยก่อนๆนะแต่มันสนุกนะครับน่าจะสนุกนะครับแล้วเดี๋ยวดูเรื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับลุยกันเลยนะครับเรานะครับไปได้เวลาละโอเคเยี่ยมแป๊บนึงนะครับทำไอ้นี่ก่อนอ่ะโอเคนึกว่าอะไรปึ๊บนะครับผมจะต้องลดตรงนี้นะครับไปนะครับแล้วก็ผมจะได้ขยายได้ไหมเนี่ยอย่าดูก่อนทำแล้วมาต่อเลยผมจะต้องครอปนะครับครอปจอนิดหนึ่งนะแล้วค่อยเล่นต่อครับออโต้ครอปไม่ได้เลยเพื่อความใหญ่ในเกมนะครับเลยต้องทำอย่างนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องเบาเสียงนิดนึงนะครับในบูสต์แตกเบากันวะเนี่ยบูสต์แตกเบากันวะเนี่ยพอในบูสต์แตกไม่ได้ก็บอกในนี้แล้วกันหวังว่าเสียงจะไม่แรงเกินไปนะครับโอเคเราไปเดินกันครับนอกจากเริ่มจากดูออปชั่นก่อนนะครับTouch operation This mode require one turn to attack นะครับโอเคผมต้อง 3D quality average maximum นะครับ sound option music เอาแค่4พอนะครับโอเคเข้าใจละ back นะครับโอเคนะครับไปเลยปะเดี๋ยวผมทำปุ่มยังไงวะเนี่ยบูแตกไม่เคยใช้สตรีมมิ่งโหมดมีสตรีมมิ่งโหมดด้วยเหรอยังไงผมก็จะลองตอนนี้ผมมี Facebook Gaming นะครับที่เป็น Gaming Creator ช่อง Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับว่าตอนที่ผมสตรีมไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะสตรีมเข้า Facebook Gaming ชื่อกิจทีวีแหละนะครับลองมาดูอาจจะเป็นอันใหม่นะปะไปลองเล่นธรรมดาก่อนนะแอดเวนเจอร์นะครับเฮลโลจีนะครับสวัสดีจีดูมันซิมเพิลมากใช่ไหมต้องดูไปเรื่อยๆนะพวกเราจะเริ่มการฝึกนะครับประจำวันแล้วกำลังจะเริ่มแล้วนะครับโอ้โหเมื่อได้ยินคำว่าบลัสเมื่อดีเสียงอืดนะครับก็ให้เดินไปทางขวาทำไงวะนี่เหรอโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งปุ่มยังไงวะเนี่ยตั้งปุ่มยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนแท็บสปอตD-pad D-pad ป่ะมอมบ้าสกิลแพดไม่ใช่สวายน่าจะเป็น D-pad แป๊บนึงนะผมมาใส่ก่อนโอเคขยายใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นแท็บสปอตนะครับต้องโอเคเซฟโต๊ะไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคเยี่ยมได้ละได้ละขวานะครับได้ละ4นะครับตื้ออีกทีนึงไปทางซ้ายโอเคดีมาก
นะครับขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างน่าจะอยากออกจากห้องนี้แล้วแหละโอเคได้เลยเดี๋ยวจะออกจากห้องนี้นะครับทำไมเป็นเหลืองๆเป็นจุดๆวะดีมากนะครับนะครับโลกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ห้องเดียวนี้นะครับลองมองไปใกล้สิโอเคผักสวนครัวดีมากนะครับตอนนี้เห็นพวกพุ่มไม้เล็กๆแล้วกำลังขวางทางอยู่ใช่ไหมรู้สึกความอยากที่จะทำลายมันทิ้งไหมตัดมันนะครับโดยดาบนับที่คุณมีอยู่แน่นอนนะฟันสิครับมาหนึ่งนะผมกำลังดูก่อนแท็บสปอร์ตคืออะไรนี่คือไว้กดไว้โอเคมาหนึ่งเซฟก่อนบูสต์แตกก็ดีเหมือนกันนะโอเคดีมากตอนนี้ครับเริ่มได้ยินเสียงของเพลงแล้วนะครับโอเคไปทางนี้ฟันโอ้โอเคเราจะเริ่มการต่อสู้ทดลองการต่อสู้แล้วเฮ้ยมีเออร์เลอร์สู้มันฆ่ามันฆ่าอะไรฮะไล่ฆ่าสิครับแบบนี้ไล่ฆ่าสิครับตีหลังตบหลังตบหลังปัวอะไรของอะไรวะเนี่ยอะไรทำลายได้ทำลายหมดอะไรทำลายได้ทำลายหมด อะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านลืมใครมาเนี่ยโซมแล้วมันคือไอ้คนนี้เหรอมันผ่านการทดสอบทุกอย่างนะครับอย่างดีเลยได้เกรดดีมากใช่มันเป็นคนที่ใช่สำหรับงานที่เราจะให้ที่จะเชื่อใจเขาและหวังว่าคุณจะรู้คุณจะคิดเหมือนกันเผื่อบักนี่พูดกับบักนี่นะเป็นผู้ใหญ่สองคนความผิดแค่เล็กๆครั้งเดียวอาจจะทำให้เกิดอวสานของเวลาได้เลยนะเนี่ยใครเนี่ยใจเย็นโปรเฟสเซอร์ขอให้มั่นใจเถอะนะครับเราเช็คแล้วก็ดับเบิลเช็คอีกแล้วหลายครั้งแล้วทุกอย่างนะครับมันจะไปตามแผนของเราไปดีมากเราจะทำการเปิดเครื่องจักรแล้วปิ้งยังไม่ปิ้งทำการเตรียมพร้อมทุกอย่างให้แล้วเสร็จโอเคเลยเพื่อนโอเคเลยโปรเฟสเซอร์ไม่ใช่โอเคเลยเพื่อนคืออะไรโอเคนะครับนานมาแล้วนะครับมีเมจิกซิวิไลเซชันนะครับคือมีประเทศหนึ่งนะครับก็ค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่มีใครรู้ว่าอย่างไรมันค้นพบอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็หายไปหลังจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าความลับอะไรเกิดนะครับเกิดยุคใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับฮะในปี950นะครับคนนะครับกับเดมอนนะครับปีศาจนะครับก็สู้กันนะครับเกิดสงครามกันนะครับอย่างเลือดเย็นนะครับโดยที่มนุษยชาตินะครับก็ชนะไปนะครับโดยสูญเสียอย่างมากนะครับก็คือตายเยอะนั่นเองนะครับสู้กันนะ50ปีให้หลังนะครับเมืองเจโนวานะครับก็เตรียมนะครับพิธีรำลึกนะครับความชนะนะครับความชนะคือการชนะยิ่งใหญ่นั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกๆอย่างหรอกที่มันดูเหมือนจะเงียบสงบนะครับจะสดชื่นนะครับสงบสุขนะครับเหมือนที่มันเห็นอยู่นะครับไปมายังอยากเล่นแล้วเขาคือใครตอนนี้มีสีแล้วอ่ะมึงมีสีแล้วหรอโอเคครับเกมนี้คือผมที่ผมอ่านมาคือเกมนี้การเล่นเกมมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทีนิดนะครับโอ้
นายตื่นแล้วเหรอรู้สึกดีหรือยังจุดๆๆพ่อของฉันเจอนายอ่ะอยู่ในป่าลึกอ่ะแต่นายจำอะไรไม่ได้เหรอไม่แม้แต่ชื่อของนายเหรออาจจะเป็นถ้านายเดินวนเวียนอยู่ในป่าอาจจะช่วยเกี่ยวกับความจำนายก็ได้นะครับช่วยจำได้ก็ได้นะครับอ่ะฉันลืมแนะนำตัวไปฉันชื่อฮะให้ผมเป็นคนทำเหรอ ELLE เฮ้ยอันนี้มัน1นี่หว่ากดไงวะดีลิท EEIE นะครับสวัสดีน้องอีไม่เอาดีกว่าเอาชื่อเท่ๆหน่อยคูคูคูฟคูเว่นะครับคูเว่มาฉันชื่อว่าคูเว่นะครับฉันหวังว่านายจะจำทุกๆอย่างได้นะโอเคเสร็จแล้วกูฟันได้ไหมฟันอะไรไม่ได้กูได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยไฟนะครับใช้ตอนหน้าหนาวแน่นอนที่นอนนะครับดูเหมือนจะน่าสนใจนี้หม้อนะครับไม่ใช่หม้อกระถางมีสิ่งของหลายอย่างน่าสนใจอยู่ในนั้นแต่ว่าเปิดไม่ออกแล้วมันรู้ได้ไงว่ามีสิ่งของน่าสนใจมีหีบแน่นอนหีบนี่มีชุดนะครับมีชุดแอดเวนเจอร์นะครับชุดนักผจญภัยสีเขียวอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ใส่นะครับมันจะดูบ้าอันนี้ก็เปิดนะครับถ้านักพัฒนาเกมนี้นะครับโค้ดไว้นะแล้วเปิดได้แต่มันไม่ได้โค้ดไว้ไอ้บ้าเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอปะนะครับในเวลาออกไปแล้วแหละโอ้เจอเงิน10นะครับแล้วเราจะขโมยจากคนที่ช่วยเราเหรอไม่ขโมยดีวะหรือว่าขโมยดีไอ้สัตว์ไม่ขโมยครับ10เองหาตอนไหนก็ได้ฟินรอสนะครับนายคือไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นใช่ไหมที่เจอในป่าคูเว่แห่บินกังวลใจนะคูเว่เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ใช่ไหมเขียวๆแต่ก็ขอบคุณนะอย่าลืมขอบคุณเขาด้วยล่ะเมื่อมีโอกาสข้ามน้ำไม่ได้ไหมอะไรวะเนี่ยที่ตุ่มน้ำนี้นะครับที่ข้างล่างนะครับอ๋อมีซากของนักผจญภัยคนหนึ่งนะครับที่ไปนะครับพูดง่ายๆเลยแต่กระดูกอันนี้มันพืชผักอะไรวะเนี่ยมันขึ้นในน้ำไปด้วยพี่มันจะวิ่งวนทำไมเนี่ยอ๋อมันบอกว่านะครับเรามีเรามีสงครามกับพวกปีศาจนะครับมา50ปีก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังสงบสุขดีนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจจะมีเหตุอีกนะครับก็เลยมันก็วิ่งไว้เพื่อความแข็งแรงของตัวเองนะครับประมาณนั้นแหละโอเคขี้เกียจเริ่มขี้เกียจแปลแล้วเริ่มไม่เก่งได้ยินว่าไพเรตนะครับโจรสลัดนะครับมันแคมป์ที่เคิร์สไอแลนด์นะครับโอเคนะครับแต่ว่ามันแค่โจมตีพวกเรือที่เป็นของซีล่าเทรดเดอร์นะครับก็เป็นของนักค้าขายพ่อค้าของซีล่านะแต่ไม่รู้ซีล่าคืออะไรน่าจะเป็นชื่อของอะไรสักอย่างออกได้ไหมเนี่ยหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนของเนี่ยมาดูข้ามสะพานไปนะครับจะเจออะไรคุยให้หมดครับน่าเบื่อมากนะครับสำหรับไอ้นี่นะครับหมู่บ้านนี้น่าเหมือมากจริงๆโอเคเฮ้ยประกาศแล้วเนี่ยงานไม่ได้
อ้าวเจอเงิน5ละสบายสบายครับเจอเงินเห็นไหมไม่ต้องขโมยเงินก็ได้เดี๋ยวก็เจอเงินเฮ้ยอันนี้รูอะไรเนี่ยแม่งอะไรก็น่าสนใจไปหมดตอนนี้โคตรชอบเลยเกมนี้เกมแบบนี้นะใกล้ถึงงานวันฉลองนะครับ50ปีการชัยชนะนะครับใกล้ละอันนี้น่าจะเป็นท่อพุหรือเปล่าวะอีก2คนนี้วิ่งเล่นกันทำไมไม่ได้เป็นทางลัดอะไรสักอย่างไหมดูต้นไม้สิทำไมน่าสนใจเลยขายดาบนี่นี่บ้านนี้เจ้าคือใครโอ้โหมันบอกว่าผัวมันนะครับไม่หยุดตัดไม้เลยแล้วก็ตอนนี้ตัดมาจนกระทั่งเอามาไว้ในบ้านแล้วนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไร Forest Guardian วะลืมอ่านโอ้หวังว่าเทพเจ้าแห่งต้นไม้นะครับจะไม่โกรธนะครับเพราะตัดเยอะมากนะตัดจนมาไว้ในบ้านแล้วโอ้มึงคือไม่ตัดเยอะจังเลยไหนดิฉันชอบตัดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เบื่อเลยนะครับทำไมภรรยาฉันไม่รู้เรื่องเลยอย่างน้อยเข้าใจกันบ้างหน่อยสิเราจะเข้าใจดีไหมอ่ะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจผมให้เราตอบใหม่ได้นะอ่ะเราลองเข้าใจดูก็ได้อ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจโอเคผมไม่เข้าใจดีกว่าโอเคไปไม่ได้ละสุดละตอนขึ้นลงสะพานมันก็ช้าวะคนทำไง วันหนึ่งฉันก็จะออกไป explore ประจนภัยนะครับที่เทือกเขาน้ำแข็งนะครับประมาณนั้นเหมือนลาโก้นะครับเหมือนลาโก้นะนักผจญภัยลาโก้แต่ตอนนี้ขอนอนกันแหละไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมากเลยครับไปได้ไหมเนี่ยระวังนะพวกมอนสเตอร์เริ่มจะมาในป่าแล้วนะครับโอเคไม่ไปก็ได้วะมีนิยายนะมีนี่แน่มีเรื่องตำนานมีตำนานบอกว่านะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับที่เอเชียนรูนนะครับเช่นเรื่องก็คือเป็นอะไรเก่าแก่เป็นอะไรเก่าแก่ซากปรักหักพังเก่าแก่นะครับโอ้โหเจอเงินละเจอเงินละโอ้โหของโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคยังเจอของเงินได้10แล้วเว้ยรวยถามดูมีดินถล่มนะครับตรงไหนไม่รู้เอยู่ไปทางเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะครับดินถล่มตรงนี้นั่งไอ้แกนั่งทำอะไรตกปลาสิลูกเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อขอให้ช่วยอะไรบางอย่างได้ไหมได้เลยโอ้โหเอาตั้งแต่แรกเลยหรือ Fishing Rod คือสายของตกปลานะครับมันพันกันนะให้เอาออกนั่นแหละน่าจะเราจะให้ดูว่าน่าจะเป็น4นะถูกหรือผิดวะเนี่ยถูกครับได้กุญแจไปบ้านเก่าแล้วนะครับน่าเป็นกุญแจบ้านนี้ปะบ้านเก่ากลับบ้านเก่าผมไม่กลับบ้านเก่านะได้กุญแจละ
เกมนี้ผมจะเล่นไปช้าๆนะไม่รีบนะครับเพราะว่าเป็นเกมแอดเวนเจอร์นะก็ใช้เวลาเล่นไปเรื่อยๆนะครับบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านแก่เดิน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 บ้านนี้ไม่ได้เข้าเลยนะเข้าก่อนเข้าไม่ได้หมดละไม่มีบ้านไหนละเข้าหมดทุกบ้านละเฮ้ใครวะเนี่ยเคยได้ยินไหมซาฟรีซาฟรีน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกแฟรี่แล้วนะครับของธาตุลมไม่ใช่ไหมเป็นชื่อคนไหมโอเคอะไรวะเนี่ยบ้านเก่าหรือเปล่าวะจะใช้กุญแจเปิดซะหน่อยนี่ไงกุญแจเปิดบ้านเก่าโอเคเปิดละเปิดละมีอะไรอีกไหมแล้วเรามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยทำไมเราต้องไปด้วยไม่เข้าใจอ่ะมันเข้าบ้านเก่าไปทำไมบ้านของไอ้แก่นั่นใช่ไหมฟันได้ไหมฟันได้ไหมดาบไม่มีผมจะเซตเมนูไงเนี่ยลองกดดูอ๋อกดได้ของไม่มีอะไรในตัวเลยแอดเวนเจอร์น่าจะเป็นโหมดง่ายนะโอเคโหบ้านเก่าเก่าจริงๆทุกอย่างพังหมดกดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่อยากตกหลุมปึ๊บเจอเงิน5อย่างต้องสำรวจให้หมดนะครับกดเรื่อยๆนะครับเจออะไรก็ได้นะครับไม่เจอก็ไม่ได้นั่นแหละอันนี้มันต้องกดโอ้โหมีหีบตั้งแต่แรกเลยเว้ยมาหีบอะไรเย้ได้ดาบเก่าๆแล้วโอเคได้โอ้โหมีสลามมาเลยเว้ยดาบได้ดาบปุ๊บมีสลามปั๊บมึงตายมึงตายมีสลามตัวเล็กสลามตัวเล็กสลามเหรอได้อะไรวะเมื่อกี้สลามเหรอติ๊งอ๋อ XP เข้าใจละได้ดาบแล้วดาบทำอะไรต่อได้ดาบเราไปทำอะไรต่อตัวนี้หน่อยดิต้องหาทางต่อไปต่อให้ได้นะทำลายข้าวของชาวบ้านได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอเคกลับไปที่บ้านแล้วกันบ้านเราถึงจะรู้เรื่องนะครับมาเจนั้นไปละได้เวลาขโมยเงินแล้วแหละไม่มีใครอยู่ละไม่ขโมยก็ได้วะไม่ขโมยก็ได้วะหน้าจอไปที่อื่นแล้วนะครับอ๋อได้ดาบแล้วก็ฟันได้นะครับข้างหลังหมอหน้ามันเอาไว้ฟันอันนี้โอเคเยี่ยมใครเอ่ยเจ้าคือใครคนอยากจะกลับไปเจนีวาจังเลยฮะแค่เนี้ยนี่มันเป็นนั่นหรือเปล่าวะแฟรี่หรือเปล่าแฟรี่แปลว่าอะไรวะพูดมันพูดหรือเปล่ามันพูดเกินเฮ้ยเจอคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันพูดเหมือนแบบนี้เลยอ่ะไปหามอนสเตอร์ดีกว่าอยากตบอยากฟันอะไรสักอย่างอยากฆ่าอะไรสักอย่างทางนี้หรือเปล่าวะคือเด็กน้อยกันอ๋อ help me มาเล่นวิ่งไล่จับอยู่นะครับก็จะมีเดมอนคิงนะครับราชาปีศาจนะครับไปได้ละว่าไงจ๊ะอันนี้ไม่ห้ามแล้วหรือจ๊ะไปก่อนฟันหาฟันฆ่าอะไรสักอย่างก่อนโอ้แม่เจ้า
คืออะไรเนี่ยต้องไปที่ป่านี้ใช่ไหม Spellbook Forest มาโอเคชิปเป็นอันล็อกได้อะไรไม่รู้ชิมเมอร์มาสลามเหรอสลามเหรอเอ้ยโดนเว้ยแอลมันพูดว่าอะไรแอลไม่เห็นมีอะไรเลยแถวนี้โอ้ระวังชิมเมอร์คนแปลว่าคนตัดหญ้านะครับไม่มีรีเจนใช่ไหมเกมนี้โดนได้ไงวะเมื่อกี้โอเคพลังเต็มละก็กว้างดีเหมือนกันนะโอ้โหมีน้ำตกด้วยแปะอะไรเนี่ยมาเป็นเห็ดยักษ์นะครับวิ่งมาดีโอ้โหเราฟันได้เร็วมากครับไม่ต้องกลัวตายเลยแบบฟันแหลกครับโอ้โหวิ่งใส่คนว่ะโอ้เข้าแววไงวะเนี่ยโอ้โหโอเคได้อะไรมาพออะไรอ๋อต้องเก็บดาวให้ได้30อันนะครับมีทั้งหมด30อันเก็บดาวเป็นของสะสมแน่ๆไม่ต้องห่วงนะเป็นของสะสมแน่ๆไม่มีทางลับตรงไหนแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตำตกนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเลยหรือเปล่านี่ไงคือไล่ส่วนผสมผ่านไม่ได้แน่ๆเลยจะเป็นทางลับไอ้ตำตกฟันโอ้โหคุเอช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเตรียมชาร์จเหรอโอเคคุ้ยมันไม่ได้เลยนะต้องคุ้ยพูดไปพูดมามันจะเริ่มเป็นขบือนแล้วนะครับปกติฉันไปที่ไหนก็จะจัดการตัวเองได้นะช่วยตัวเองได้แต่ว่ารอบนี้นะครับมันมีเยอะเหลือเกินเกียรติจังเจ้าเห็ดเนี่ยจำได้หรือยังว่าชื่อของเธอชื่ออะไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันเลือกให้เธอเองชื่ออะไรดีวะไม่อยากเอากิจทีวีแล้วอะอยากใช้ตู้มั่งต้องเริ่มต้นได้ดีดิกส์นะครับดิกส์ดีกว่าอ่ะเราชื่อดิกส์โอเคโอเคมาร่วมเดินทางด้วยแล้วนะครับกูเว่มาเริ่มเดินทางด้วยแล้วนะครับจะเปลี่ยนกูเว่มาใช้ยังไงเนี่ยโอ้โหกดค้างนะครับกดตีค้างนับแล้วมันจะช้าพลังของกูเว่มาช่วยได้อ่าฮะตั้งแต่เราเป็นทีมกันเนี่ยเราได้ทำงานด้วยกันนะโดยเฉพาะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่เป็นหนามๆเนี่ยไอ้พวกพุ่มไม้ที่เป็นหนามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราตัดมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยพลังของฉันใช้โฟกัสพวกเราน่าจะทำได้โฟกัสอย่ามาเห็นไหมล่ะแค่นี้เองเห็นไหมล่ะแค่นี้เองเดี๋ยวจะช่วยนายตลอดทางเลยโอ้โหคูเว่แม่งเก่งเลยอะไรเนี่ยเซฟอ่ะ
เซฟพอยต์เซฟแล้วยังไงต่อก็ไม่มีอะไรมาเซฟอีกได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าทะลุได้ไหมโอ้โหทะลุได้เว้ยโอ้สบายสบายเยี่ยมโอ้โดนอีกแล้วพลาดพลาดมากไปตายซะไปตายซะเย้เลเวลอัพแล้วไม่มีอัพไม่มีให้อัพเองใช่ไหมเลเวลอัพเนี่ยโอ้โหแม่งแรงจัดโดนตัวไหนก็ตายหมดเลยว่ะไม่โดนเว้ยจะลอยซะหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้านี้มันทำอะไรได้บ้างมาเลยแน่จริงมาดีสองปีตันใช่ไหมเราไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่โอ้โหยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโดนแน่ผมโดนแน่พวกมึงโดนแน่หินนี้มันแปลกแล้วหินนี้คือตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวปีศาจอะไรสักอย่างแน่ๆเลยโอ้โหสวนกันสวนกันสวนกันตียาสองไว้ที่ไม่ควรรีบนะครับเมื่อกี้ไปทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้ชาร์จได้เรื่อยๆเว้ยเอาตรงนี้ก่อนมีหีบใส่แบบใส่ของอีกแล้วกรีนกรุ๊ปทำอะไรได้ต้องดูก่อนกรีนกรุ๊ปอ้าวมันเหนียวอันนี้นะนี่ล่ะชาร์จแล้วชาร์จแล้วก็ยิงสิครับพี่ชาร์จแล้วยิงมันต้องมีท่ากระโดดใช่ปะหรือมันมีอะไรอยู่ตรงนี้อยากรู้จริงเลยผมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นประตูปะไหนก็ต้องไปแล้วล่ะปะเราออกจากป่าได้แล้วนะครับนี่เป็นจุดที่เราเจอได้อ่ะเราเจอเดมอนด้วยเจอปีศาจอยู่แถวนี้ด้วยหลบกันก่อนดูเหมือนจะอันตรายแล้วปีศาจพวกนี้มันทำอะไรนี่ใช่มันไหมเชอร์รี่บอกมันใช่แมกกิลิสไหมมักกิลิสนี่ก็คล้ายแบบมันน่าจะเป็นหินเกี่ยวกับพลังเวทนะครับหินพลังเวทนะครับโปรเฟสเซอร์ที่โลกเขียนว่ามันก็ไม่แน่นอนถ้าเรานะครับเปิดมันครับไอ้เจ้ามักลิสนี้นะครับมักลิสเป็นแท่นแห่งพลังเวทเลยสักอย่างนะครับจะสามารถพวกเราจะสามารถได้รับพลังพลังเวทอันยิ่งใหญ่อะเราต้องการพลังนี้พลังงานทั้งหมดในป่านี้นะครับน่าจะเพียงพอที่จะเปิดมันได้คือมันต้องใช้พลังงานในการ activate นะครับหรือว่าเปิดเครื่องนั่นเองเปิดอันนี้นะครับโอเคเราต้องไปฆ่าพวกคนพวกนั้นเราจะได้พลังมานะประมาณเฮ้ยอันตรายแล้วแหละเราต้องทำอะไรสักอย่างพวกมันกำลังจะไปฆ่าพวกคนในหมู่บ้านควรจะหยุดพวกมันไหม yes แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถามมันเลยป่ะเราไม่มีเวลาแล้วใส่มันเลยเฮาเฮ้ยจะฆ่าใครดูด้วยว่าจะฆ่าใครโอ้โหกาเดียนตัวใหญ่ระวังนะ
ันมีพลังมากกว่าเราคิดไว้อ๋อคือต้องฆ่าคาเดียนตัวนี้มันถึงจะเปิดเครื่องได้นะมันก็เลยหนีให้คาเดียนไปฆ่าคนในหมู่บ้านให้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการนะประมาณนี้เราต้องหยุดก่อนที่มันสายเกินไปไปเลยเอาเลยเหรอชาร์จไปก่อนแล้วกันนะครับยิงไปก่อนเลยนะครับโอเคโอ้โหโอ้โหแมน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 เอื้อแมนแมนครับมายิงสิครับพี่เรียบร้อยโอเคเอาของเลยครับใครจะลบก็ช่างมันเราเอาของแล้วกันทำไมแท่นแห่งพลังเวทนี้มันมีเรืองแสงออกมาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยต้องเป็นสิ่งที่ไอ้พวกปีศาจพวกนั้นมันพูดถึงแน่เลยคูเว่บอกมันมีอะไรเขียนบนนั้นด้วยโรเลอินซัมดูราซิตเฮ้ยมันเรืองแสงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหไอ้สามดีจัดเราจะย้ายไปไหนเนี่ยว่ามึนแล้วปวดหัววนแค่ไม่กี่รอบเองอ้าวตูวาร์ปมาไหนเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้สึกแตกต่างทำไมรายละเอียดมันน้อยลงรู้สึกไงดิ yes คือ resolution มันแบบอ่อนลงนะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็คล้ายกับสเปรย์บุ๊กนะแต่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะคิดไปเองป่ะเราต้องรีบกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อไปเตือนหมู่บ้านนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่จริงคลิปแรกที่ผมก็ทำคลิป2ต่อเลยแต่ว่าก็คลิปแรกจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกริตติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ